ะเป็นยังไงก็สู้ทนไม่ท้อใจแต่ในบางครั้งทำเกินที่พอดีเกิดมีปัญหาชักล้าจนเกินไปทนฝืนไปคงไม่ดีไม่ถูกแล้วในนั้นก็พักสักก่อนผ่อนคลายอย่าตึงนักอะไรที่มันดูหนักหยุดพักสักวันในนั้นก็พักก็ผ่อนลองคิดกันดูใหม่ก็รอแข็งแรงเมื่อไรตอนนั้นค่อยว่ากันดาวน์เลเวล녹음하면서싹뭔가내가창법을바꿨는데그창법으로계속하다보니까아예소리가나오는위치가달라졌고목보다는뭔가배에서나온그런힘이생기는것같아요무리하게연습한곡은그냥정말쉽게다치는악기이기때문에하고충분히쉬어줘야자기가어떤소리로어떻게내야되는지를확실하게알수있는것같아요진짜목도악기니까가장예민한악기Get well soon